จะกล่าวกำเนิดเมื่อนาคจะเกิดเป็นคนมาปากที่สนเมื่อก่อนฟ้าสางเห็นแสงรีปรีรอยอยู่ข้างล่างที่โพนโนพางกลางโนพนว่ายเวียนหัววนอยู่บนอากาศดูเลืองประดาษเหมือนผีหลอกหลอนบางลายก็แจ้งไปดังแสงนีออนเที่ยวบินโคจรอยู่บนนภางลอยเด่นดวงเดียวเอ้ยกิ๊กนี่เอ้ยกึ่งกึ่งลอยเด่นดวงเดียวโดดเดียวดันดนก่อตัวเริ่มต้นเป็นผีพุ่งทายพุ่งข้ามหลังข้ามารดาทันใดมารดาหลับไหลฝันไปทั่วแดนบางคนก็ฝันเห็นนั่นเห็นนี่ว่าเห็นพระเห็นชีได้ชามได้ช้อนบังเอิญแม่ฝันว่าเห็นนกแม่ฝันเห็นปลาดวงดาราจันทรแต่บางนางนั้นนอนเห็นกายพระอินทร์ห้องมาโศกพื้นดินชมเดือนชมดาวนาคเอ้ยอันธรรมดาว่าฝูงสัตว์ที่จะเกิดมานี่แสนจะเวทนาในกองทุกข์ประดุจว่าคนสายจามจุรีอันเลิศล้นชุบน้ำมันชันเขียวสลัดแล้วก็ยอมจะกระจัดกระจายเสียเจ็ดกลางกว่าจะตั้งบางสังตั้งโตทรูขายแล้วก็จะแยกแต่กระจายออกไปเป็นปัญจสาขาขึ้นมาแห่งพระธรรมคันเจ้าก็ตบแต่งเป็นร่างกายพระธรรมทั้งเจ็ดคำพีก็ตบแต่งเป็นรูปสัตว์ทั้งหลายทั้งหญิงชายทวนทั่วทุกตัวตนพระสังคีนีนั้นก็มาบังเกิดเป็นดวงตาและหน้าผากพระสูตรและพระวินัยนั้นก็มาบังเกิดเป็นลมหายใจเข้าออกทุกทิวาราตีพระปรมัตถ์ก็จัดออกเป็นพระธาตุทั้งสี่ตามพระคาถาบาลีมีท่องบนภาวนาพ่อนาคเอ่ยเมื่อเจ้าอยู่ในครรภ์ของพระมารดามารดาของพ่อนาคก็ได้แต่ภาวนาว่าอุทังอโทชีวิตังพระทุกขังพระอนิจจังพระอนัตตาแต่พอครบอาการว่า32เจ้านาคก็นั่งยองยองพินนาคก็สู่กระดูกสันหลังกิโรมะกังพังผืดก็ห่อหุ้มสายรกก็พันคองฝ่ายมารดาของพ่อนาคก็อิดโรยแรงก็น้อยคอยแต่จะขึ้นเฮียนอาเจียนไม่หยุดหย่อนอาหารเก่าที่แม่เคยได้ทานเข้าไปไม่ผ่านปากไม่ย่อยหยดไม่ลดคอแม่แพ้ท้องหรืออย่างไรนอแม่นึกอยากกินแต่ส้มไม่ยามที่แม่
ก็อยากกินดินสอพองกินสมมาขามมาเฟืองลูกยายมาฝ่ายลูกงามลูกอินทภาดำมาปลางมาโยมมาม่วงมานเอ๋ยมาม่วงมานมาดันมาเดือมาปรางจิ้มเกลือมาโยมจิ้มเกลือแม่ไม้ประสงค์ละมุดสีดาแม่ปาถนาจำนงทั้งผัวลิสงนั่นและกล้วยตานีอยากกินสับปะรดและแตงโมอยากจะกินส้มโอนครชัยศรีอยากจะกินทุเรียนเมืองนนทบุรีอยากกินลิ้นจี่ที่เมืองระยองอยากกินลางสาดเมืองอุตรดิตถ์ที่หวานสนิทเขาเรียกลองกองอยากจะกินมะพร้าวที่เนื้อขาวพองอยากกินฝรั่งดองแม่ลองดูอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินบะหมี่อยากกินแกงชูชีกินแกงหน่อไม้อยากจะกินอะไรก็ไปต่างๆนานาอยากกินอะไรก็แล้วแต่คอยฟังกระแสน่าจะกล่าวบรรยายถ้าอยากกินดินนะเขาว่ามาจากโลมถ้าอยากกินส้มมาจากมนุษย์อยากกินของหวานนะมาจากเมืองสวรรค์อยากกินของเหม็นอยากกินของขาวโบราณนั้นดาวว่ามาจากเมืองอำบายเงเอ๋ยนี่แหละนาพ่อนาคเอ๋ยความทุกข์ของมารดาก็ยังไม่สิ้นแม่ทุกเป็นอาจินเมื่อเจ้าเข้ามาสู่อยู่ในหุทรตามตำรากำหนดว่าหนึ่งเดือนนั้นเส้นเลือดจะลอยควางสองเดือนให้หลังก่อร่างขึ้นมาเป็นหญิงเป็นชายอยู่ในคับโพธรของประมาณดอนไม่รู้เลยนาตั้งกลุ่มเป็นกายอยู่ในคภาเริ่มจะแตกสาขาไปตามกฎและตามเกณฑ์เองสีสีวิสุทธิโชคอาตมาจะขออุทิศรองเปล่าหมู่ฝูงเทวดาทั้งหกช่องชั้นฟ้าพระแม่คงคาพระแม่ธรณีพระภูมิเจ้าทีเจ้ากุ้งภารีนายนิรยาบาลทั้งสี่ที่เที่ยวตระเวนคอยจดคนทำการกุศลฝ่ายเทวดาที่อยู่เบื้องบนก็มารองสาธุการชมโพธิสมภารด้วยบิดรมารดาทั้งสองได้เลี้ยงลูกมาจนบรรลุได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธแต่ศาสนาการกุศลที่จะคณนานันหาบ่มิงได้จะเอานามในมหาพระเทศมาเป็นเบิกดำ
น้ำนั้นก็แห้งเหือดหายลำจนสิ้นหมดยังมาถึงอานิสงส์กำหนดที่คนได้บวชในพระพุทธศาสนาพ่อนาคเอ๋ยเมื่อพ่อจะย่างข้าวก้าวลงจากเคหาบ่ายหน้าไปสู่วัดพระอานิสงส์ก็จะตามไปปฏิบัติข้าวละกันจนถึงเขตขันธ์พระอุโบสถพ่อจงกำหนดยังผมอารมณ์เสด้วยบาปเรกรรมเพื่อจะนำตัวของพ่อให้ออกจากสงสารโทสะโมหะโลภะจงประหารเสียให้หายเหตุเพื่อจะนำเข้าสู่พระนิเวศเมืองแก้วอันกล่าวแล้วคือมหานิพพานนั้นยิ่งใหญ่พ่อนาคเอ๋ยอย่าประวิงด้วยโลกีมันจะยึดเหนี่ยวจะยึดหน่วงเอาตัวพ่อนี้ให้จมลงซะขอพ่อนาคเอ๋ยพ่อจงเอาพระปัญญามาประหารดุดคันแก้วได้แผ่วทางทุเรศที่อาไรกาสาวผัดคือธงชัยเฉลิมดอกจะได้ป้องกันทุกโศกอันตรายที่จะเกี่ยวกายอันตรธานที่จะเกี่ยวกายอันทานหน่วงเอาพระนิพพานในภายหน้าข้อสิกขายังไม่หมดพ่อนาคเอ๋ยวันพรุ่งดีแล้วนอพ่อจะได้ย่างก้าวเข้าไปในพระอุโบสถอุปสมบทเป็นสมมุติสงนับว่าพ่อจะได้เป็นพระนอนเนื้ออริยวงชิโนรสพ่อจงรักษาสิกขาบทอย่าประมาทพ่อจงตั้งอยู่ในโอวาทของพระอุปชาสงสัยในสิกขาจงไต่ถามสิ่งใดที่ท่านห้ามพ่อจงอย่ากระทำพ่อจงปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างอย่าดูเบาจะได้เป็นเสบียงเลี้ยงตัวเจ้าในภายหน้าหนึ่งการปฏิบัติพระอุปชาพ่ออย่าได้รักพ่อจงเอาเป็นธุระทุกเช้าคำสิ่งใดที่ท่านกระทำพ่อจงทำแทนบุญคุณจนเหลือแสนที่จะพรรณาบวชแล้วมันรักษากิจอย่าให้ผิดวินัยเช้าขึ้นนั้นใส่มันของผ้ากวาดวัดปรงอาบัติตามบัญญัติของพระพุทธเจ้าลุงเช้าได้เวลาพ่อจงห่มผ้าไปโปรดสัตว์อย่าได้เคลื่อนขาดเว้นเสียแต่อาพาธเจ้าไปไม่ได้บังสกุลนั้นใสชัยปรงให้เห็นทางประทุกขังจงระวังข้อสิกขานะพ่อนาคเอ๋ยแน่ข้อสิกขานั้นยังไม่หมดพ่อนาคเอ๋ยวันพรุ่งนี้พ่อจะได้บวชแทนข้านำนมของมารดาบวชในพระพุทธศาสนานั้นเส้นยาบข้อสิกขาบทนั้นมีมาก227พ่อต้องทำน้ำใจให้ขาดเด็ดมันปฏิบัติตามพุทธฎีกาจึงจะได้ขึ้นชื่อวลาแก้วในพระพุทธศาสนาในครั้งนี้แล